วันนี้ผมจะมาชวนคุณลุงคุยเรื่อง Ghost Particle นะครับซึ่งจะแยกออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็คือภาษาเขาที่เป็นวิทยานะครับแล้วก็ภาษาลุงออกที่เป็น Pionergy ส่วนภาษาผมเนี่ยเป็นภาษาที่จะขอความเข้าใจนะครับ Ghost Particle ถ้าเป็นภาษาของเขาวิทยาเขาบอกว่า Ghost Particle เนี่ยเป็นอนุภาคผีนะฮะถึงเรียกว่า Ghost Particle คืออนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งที่ตรวจจับได้ยากมากเนื่องจากไม่มีประจุไฟฟ้านะครับทั้งที่มีมวลอยู่น้อยมากเหมือนกับไม่มีเลยนะฮะประจุไฟฟ้ากับไม่มีมวลนะครับสามารถทะลุผ่านวัตถุได้โดยไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาใดๆเลยแสดงว่าแรงต้านเนี่ยมีน้อยมากและหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับซึ่งคล้ายกับพูดผีปีศาจนะก็ตามปกติแล้วนิวตริโน่หรืออนุภาคผีเนี่ยราว 100,000 ล้านอนุภาคนะครับเคลื่อนผ่านพื้นที่ขนาดเท่าปลายนิ้วของเราไปในทุกวินาทีนะครับล่องหนหายตัวบินบนได้ความพยายามที่จะตรวจจับนิวตริโน่นะฮะให้ได้เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติของมันจะช่วยไขปริศนาต่างๆเกี่ยวกับแบบจำลองพื้นฐานทางฟิสิกส์อนุภาคสารมืดนะครับและก็แรงชนิดต่างๆในเอกภพที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจหรือยังค้นหาคำตอบไม่พบโอเคแสดงว่าเขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะให้คำตอบว่ามันคืออะไรเขาจึงเรียกชื่อในมุมของรูปแบบต่างๆแล้วก็ขยายความตามความจำกัดความทีนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาลุงงอกหน่อยครับว่านิวตริโน่ในภาษาลุงงอกเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคืออะไรครับโอ้คำถามนี้มันไม่ใช่คำถามที่เราจะมาใช้หน้าจอในจอหรือมาคุยกันแล้วมันจะเข้าใจโดยง่ายดายนะมันไม่ใช่เลยนะมันเปรียบเทียบหลายอย่างเหลือเกินนะในการที่จะมาสรุปแล้วก็สรุปได้ยากมากจริงๆด้วยแปลว่าใครศึกษาสิ่งใดก็ได้รู้สิ่งนั้นเช่นมันมีคนกลุ่มหนึ่งเขาศึกษาเรื่องของพาร์ติเคิลก็คือเรื่องของอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนี่แหละ3ตัวเนี่ยตัวบนบาทใหญ่นี้พอเวลาเขาศึกษาไปมากๆเข้ามันก็ไปเจอควาร์กเนี่ยคำว่าควาร์กก็เป็นภาษาอีกแล้วทีนี้พอเวลามาเจอควาร์กแล้วพอเวลาแยกทะแยงในต่างสัมพันธ์ก็เป็นอัพควาร์กดาวควาร์กอีกไอ้เจ้าอัพควาร์กจะบอกว่าอัพควาร์กดาวควาร์กมันก็จะไม่พอยังมีคำว่าปฏิแปลว่าขั้วตรงข้ามของคำว่าควาร์กไม่ว่าจะเรียกว่าอัพควาร์กมันก็มีด้านตรงข้ามคือปฏิควาร์กกันละกันนะถ้าเป็นอนุภาคก็คือปฏิอนุภาคนะก็แปลว่ามันมี2ด้านอยู่เสมอนะครับไอ้เจ้า2ด้านเนี่ยจุดหนึ่งพอเวลาเขาคล้ายๆกับไปเคลียร์หาพอไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บพอเคลียร์ปุ๊บเกิดปุ๊บหายเลยอย่างเงี้ยเนี่ยภาวะอย่างเงี้ยเรียกว่านิวตริโน่มันจับตัวมาก็ไม่ได้หายเลยถามว่ามันหายไปไหนเนี่ยมาพอเวลาบอกว่าหายไปไหนไอ้ตรงนี้มันก็มีคนศึกษาต่อไปนะครับว่าเฮ้ยถ้าจะเอาเรื่องแสงพาร์ติเคิลของแสงอย่างเงี้ยมาศึกษาเขาก็ไปได้คำว่าโฟตอนต่อนะไอ้เจ้าโฟตอนเนี่ยง่ายๆคือเกิดขึ้นมาปุ๊บก็เป็นนิวตริโน่แต่ถ้าหากว่ามันสืบเนื่องทีเนี้ยเป็นแพรใหญ่เลยนะเขาก็เรียกมันว่าโฟตอนซะนะก็ศึกษาผ่านแสงนั่นที่ว่าเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องแสงเนี่ยมันง่ายในการศึกษาอย่างนี้ดีกว่าถ้าหากว่าจะเอาวัตถุต่างๆเหล่านี้มาศึกษามันก็บอกว่ามีมวลกับไม่มีมวลเนี่ยนะครับทีนี้คำว่าไม่มีมวลเนี่ยนะครับไม่มีมวลแปลว่าไม่มีน้ำหนักไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีแปลว่าไม่มีมวลคำว่าไม่มีมวลตรงเนี้ยถ้าหากว่าจะไปโยงใส่
สมการของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2อันนั้นมันก็อธิบายความไม่ยากเลยนะครับว่าสสารวัตถุหนึ่งถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีสสารวัตถุที่ว่านี้ก็จะไม่มีมวลเลยหมดมวลพอมวลหมดมวลมันก็เป็นพลังงานไอ้เจ้าพลังงานตรงนี้แหละมันพลังงานอะไรสำหรับลุงก็คือพลังงานบริสุทธิ์เอาล่ะกลับมาเป็นพลังงานบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นตัวพื้นฐานแหละที่จะมารองรับคำอธิบายไม่ว่าจะเป็นโกสพาร์ติเคิลหรือที่ว่าอนุภาคผีเนี่ยหรืออธิบายคำว่าโฟตอนหรือจะอธิบายเรื่องของอะไรนะแม่ลำบากมากคำพูดคำว่านิวตรอนคือเห็นแป๊บเดียวไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยเงี้ยมันหายตัวนะครับแต่ถ้าโฟตอนมันยังเห็นเป็นทางอยู่เนี่ยไอ้เจ้าโฟตอนตรงเนี้ยฮะหรือว่านิวตรอนเหมือนกันแต่เวลามันสลายปุ๊บมันก็ไปกองรวมอยู่กับคำว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือค่าคงที่นั่นเองครับเพราะไอ้เจ้าค่าคงที่หรือพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็เป็นพื้นฐานรองรับสิ่งต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาพูดถึงกันทุกรูปเลยเวลาเนี่ยทุกอย่างจะพูดผ่านเสียงจะพูดผ่านแสงจะพูดผ่านสสารวัตถุใดๆก็ตามทีเนี่ยมันมาวางกองอยู่บนคำว่าพลังงานบริสุทธิ์แต่แน่นอนนะฮะเจ้าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันเป็นค่าคงที่ทีเดียวใช่ไหมไอ้คำว่าค่าคงที่ตรงเนี้ยมันไม่ต้องไปเคลื่อนย้ายหนีไปไหนไอ้โฟตอนต่างหากที่มันเคลื่อนย้ายอยู่บนหรือว่าอยู่ภายในบนก็ได้ภายในก็ได้ภายในค่าคงที่ก็ว่าได้บนค่าคงที่ก็ว่าได้เห็นไหมหรือแม้แต่นิวตรอนเวลามันหายตัวแล้วหายตัวนี้ไปไหนมันหายตัวไปอยู่ในค่าคงที่อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เวลานี้นะฮะนักวิทยาศาสตร์พอถึงตรงนี้มันจะเป็นการทดลองในรูปแบบไหนแบบควอนตัมก็เหมือนกันกลศาสตร์ควอนตัมมันถึงจุดหนึ่งก็เฮ้ยมันไปไหนวะเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเป็นว่ามันสลายกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นรูปคลื่นหมดคลื่นมันมีคลื่นจนหมดคลื่นสุดคลื่นนั่นนะฮะก็สลายไปเป็นอะไรถ้าสำหรับลุงก็สลายเข้าไปสู่พลังงานบริสุทธิ์หรือว่าค่าคงที่ถามว่าจะรู้สิ่งนี้ได้ยังไงทีเนี้ยครับก่อนนักวิทยาศาสตร์ก็หัวปั่นอยู่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่รู้เรื่องของเวลาเป็นศูนย์ครับนะเวลาเนี่ยเป็นศูนย์เขาจะไม่รู้นะเมื่อไม่รู้มันก็ไม่สามารถที่จะอ้างอิงใส่อะไรเป็นเรื่องเป็นราวได้ไอ้ส่วนฝั่งลุงเนี่ยมันเข้าใจคำว่าค่าคงที่เนี่ยกับคำว่าเวลาเป็นศูนย์ก็สิ่งเดียวกันเห็นไหมทางด้านวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าสเปซกับเวลาคือสิ่งเดียวกันส่วนลุงงอกเวลาเป็นศูนย์กับค่าคงที่แล้วก็พลังงานบริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกันมันเกินเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเกินนักฟิสิกส์หรือไม่ก็เชื่อว่าเกินแหละครับเพราะไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้ของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันย้ำของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันนักฟิสิกส์เขาพูดคำว่า space ก็คืออวกาศโอเคนะลุงออกบอกว่าค่าคงที่อย่างเงี้ยแล้วก็เวลาของเขาอวกาศกับเวลาสิ่งเดียวกันสรุปลุงออกบอกว่าเวลาต้องเป็นศูนย์มันเวลาเป็นศูนย์ค่าคงที่กับสเปซก็คือสิ่งเดียวกันรวมแล้วมาเรียกอยู่คำรวมคำเดียวที่นี่นะฮะก็คือพลังงานมืดนั่นเองครับตัวพลังงานมืดเนี่ยนะวันนี้นะเขาก็รู้แค่พลังงานมืดมันคืออะไรมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงแอคทิวิตี้เป็นยังไงมันไม่มีแอคทิวิตี้เพราะว่ามันค่าคงที่อ่ะจะให้พูดว่าไงจะไปทำลายก็ไม่ได้จะเอาอะไรไปเคาะให้มันเหมือนโยนก้อนหินลงไปในน้ำก็ไม่ได้
ห็นไหมครับคุณพี่จะเอาขว้างก้อนหินผ่านอากาศไปให้มันแหวกอากาศเป็นแบบแอโรไดนามิกมันก็ไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าเข้าคงที่เนี่ยมันใดๆก็ได้ที่อยู่ตรงนั้นมากองรวมกันเนี่ยค่าคงที่ไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้ไม่สามารถพิสูจน์หาเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้เข้าใจไหมแต่ทางด้านฝ่ายจิตศาสตร์อย่างลุงเนาะจิตศาสตร์ศาสตร์ทางด้านจิตบริสุทธิ์มันจะไปรู้ทั้งสองสิ่งและมารวมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซะนั่นก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับจึงจะรู้และเข้าใจกันของสามสิ่งที่ว่านี้ย้ำของสามสิ่งก็คืออวกาศเวลาเป็นศูนย์ค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์เอาสี่อย่างเลยมาเป็นสี่อย่างแบบมาอยู่ในที่เดียวกันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นก็เป็นภาษาลุงเหมาที่ขโมยเอาไว้ให้กับชาวโลกได้กรุณาติดตามในสัตว์ใดๆก็ตามที่ลองให้ความสำคัญด้วยครับเพราะยุคสมัยนี้มันน่าจะเป็นยุคสมัยที่จะมารับรู้สิ่งเหล่านี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ทั้งปวงเลยประมาณนั้นนะครับก็น่าจะตอบคำถามไม่เพียงแค่นี้มั้งเชิญครับก็เขาพูดมาแล้วว่าเขายังไปไม่ถึงและยังหาคำตอบไม่ได้ก็เลยผมก็เลยขันอาสามาเข้าใจแล้วก็จะมาถามลุงซึ่งลุงก็ได้ตอบไปแล้วนะครับเอาเรามาดูกันว่า ghost particle นะครับในภาษาของความเข้าใจที่ผมเข้าใจเนี่ยคืออะไรนะครับก็ขออนุญาตใช้กระดานคุณลุงสักนิดนึงถ้าพูดถึงตัว ghost ก็แทนค่าด้วย g particle ตัว particle เนี่ยครับเป็นภาษา g ghost นี่ก็เป็นภาษานะครับเมื่อเป็นภาษาก็ต้องรู้กันไว้ก่อนนะตกลงร่วมกันว่าเป็นอะไรเป็นการแทนค่าให้เราสื่อสารอย่างเดียวไม่สามารถเอาไปใช้เป็นตัวอ้างอิงในตำแหน่งของความจริงหรือว่าสิ่งที่เรากำลังค้นหาได้เอาละครับเพราะฉะนั้นเอาความเข้าใจเข้าไปจับก็คือนะฮะเท่าที่สังเกตวิทยาเนี่ยก็จะใช้ตัวของเขาเรียกว่า DC กับ AC นะครับนี่คือวิทยาส่วนของธรรมชาติเนี่ยจะเป็นคุณลุงจะให้ SC มั้ยฮะหรือ static งี้มั้ยฮะธรรมชาติไฟฟ้าธรรมชาติอ่ะครับในฝั่งทางโลกก็ใช้คํา static ใช่โอเคทีนี้ประเด็นของประเด็นนั้นคือว่าเขาพยายามที่จะเนื่องจากว่าวิทยาโดยไปอันนี้คือทางด้านไฟฟ้าใช่ครับใช่ครับDC, ใช่ครับ เพราะ เรากำลังพูดถึงว่าส่วนมากวิทยาเวลาไปหากันเนี่ยเขาต้องใช้อุปกรณ์ไงครับ อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นค่า IC AC ค่าค่าต้านทานค่าโอห์มค่า R เนี่ยมันก็คือแค่อุปกรณ์ทางไฟฟ้า DC กับ AC นะครับไปตรวจวัดแล้วทีนี้ถามว่าเราไปดูค่าของแต่ละค่าเนี่ยครับอย่างเช่นนาฬิกาอะตอมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาใช้แร่ธาตุนะครับคือทำปฏิกิริยาผ่านแร่ธาตุในการที่จะชี้วัดและให้ได้คำตอบของวิทยาโอเคนะครับเสร็จปุ๊บตัวของธรรมชาติที่เป็นสแตติกเนี่ยครับเป็นค่าจริงเนี่ยลุงออกบอกว่าเป็น PE นี่ขอล้ำไปทางกลุ่มสาธุนิดนึงก็คือความว่างนะครับนี่ครับนี่ก็คือความว่างเสร็จปุ๊บเมื่อทางวิทยาเขาใช้อุปกรณ์ในการที่จะเข้าไปชี้วัดเนี่ยครับประเด็นของประเด็นก็คือว่าเนื่องจากว่าความเป็นธรรมชาติมันมีหลากหลายมากก็คือวิทยามันมีหลายแขนงมันแตกหลายแขนงไอตัวแตกหลายแขนงนี่ก็มีชื่อ A ชื่อ B ชื่อ C ครับพอมันออกมาเป็นแตกต่างชื่อกันมันจึงถูกอธิบายตามสิ่งที่เขาคือวิทยาเนี่ยใช้การตรวจชี้วัดไปในทิศทางที่เขาถนัดนะครับถนัด A ถนัด B ถนัด C ก็ไม่พ้นอุปกรณ์อยู่ดีในขณะเดียวกันเรามาดูนิยามของเขาว่านิยามของวิทยาเนี่ยเขาหาอะไรเขาหาจากของเล็กไปหาของใหญ่ครับของใหญ่ไปหาของเล็กครับนะฮะพอเขาหาไปไอตัวหาเนี่ยแหละครับก็คือ360องศาแนวตั้งในแนวราบของวิทยาที่เขาหาเนี่ยมันก็ถูกอธิบายตามที่มาของแต่ละคนเนี่ย A B C เนี่ยแหละครับ E F G จะไปอธิบายสิ่งที่เล็กที่สุดนะครับไอส่วนที่เล็กที่สุดเนี่ยแหละณวันนี้และตรงนี้นะฮะเวทีนี้เราพูดถึง ghost particle ghost particle เ
ถ้ามีภาษาอื่นอีกอีกมุมหนึ่ง Ghost Particle Neutrino Neutrino อีกมุมหนึ่งนะครับของการเข้าไปหาจุดนี้สิ่งที่เล็กที่สุดของอีกด้านหนึ่งก็คือโฟโต้โฟโนโฟนอนอ๋อถ้าเสียงก็คือโฟนอนครับโฟนอนแล้วก็โฟตอนโฟตอนคือแสงครับถามคุณลุงว่าไอ้เจ้านิวติโนมันอยู่ในฝ่ายไหนของวิทยาครับมันมีชีววิสิกส์วิทยาอะไรพวกนี้มันมีไหมฮะเอาเป็นว่าฟิสิกส์โอเคถ้ามันเป็นฟิสิกส์ก็แสดงว่า3คนเนี่ยคุณต้องไปตกลงร่วมกันก่อนคุณจะเอาอะไรให้แน่เพราะว่าคุณเข้าทางนึงอ่ะคุณก็ว่ามันอย่างนึงคุณเข้าอีกทางนึงแล้วคนละคนด้วยนะเข้าอีกทางนึงอีกคนนี้พอพูดว่านิวติโนโอเคเสร็จปุ๊บเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างหาสิ่งเดียวกันที่เล็กที่สุดโอเคนะครับตรงนั้นใครเก่งด้านวิทยาในกลุ่มของฟิสิกส์ศาสตร์เนี่ย ก็ไปอธิบายไปเข้าใจกันเองนะครับตรงนี้ผมจะมาบอกว่านี่ขนาดนี้ยังไม่ได้แตะตัวธรรมชาตินะครับธรรมชาติตัวนี้ฝ่ายลุงออก PE หรือ static ซ่อนอยู่ในไดนามิกครับถูกไหมฮะไดนามิก static ซ่อนอยู่ในไม่ได้ไม่ได้ต้องไดนามิกซ่อนอยู่ในเดี๋ยวไดนามิกคือเคลื่อนที่นะครับใช่สแตติกมันเป็นตัวหลักเลยโอเคมันสแตนบายอยู่ในไดนามิกครับงั้นนะฮะโอเคแล้วก็นอกไดนามิกด้วยมันจะพวกด้านไหนฮะเด็กใช่ครับก็เอาเป็นว่าไอตัวไดนามิกอะที่เราเห็นตัวสแตติกไม่เห็นครับอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ครับแกว่งมือโอเคครับไม่งั้นไม่ได้ครับดักลุงไม่ได้ก็ลุงยังพูดอยู่ว่าไอ PE อะมันซ่อนอยู่ในอิมเพียวไงเห็นป่ะเห็นป่ะไม่ใช่ได้ยังไงก็ไดนามิกก็ต้องซ่อนสแตติกไว้อยู่แล้วนะครับเสร็จปุ๊บความว่างก็คือธรรมะกับพระธรรมนั่นเองนะครับนี่เอาว่าไปเสร็จปุ๊บแสดงว่าอะไรแสดงว่าความจริงของการค้นหาจากสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดนะครับก็คือฝ่ายธรรมชาติกับธรรมะพระธรรมเนี่ยได้คำตอบไปเรียบร้อยแล้วใช่ฝ่ายธรรมชาติเนี่ยได้คำตอบเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับทีนี้คำว่าได้คำตอบเราต้องอ้างถึงนิดหน่อยถ้าเราไม่อ้างเดี๋ยวจะไม่มีว่าใครได้เราต้องบอกว่าพุทธะได้ใช่นะครับพุทธะได้ทีนี้พุทธะเนี่ยขอจำแนกนิดนึงว่าพุทธะเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสตร์ของระหว่างพุทธะกับอรหันต์ครับแค่นั้นเองครับส่วนศาสนศาสตร์นะครับขออนุญาตอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องของอรหันต์ที่เกี่ยวข้องกับบุรุษชนครับได้เพราะว่าอะไรบุรุษชนเนี่ยจะอแดปไปเป็นโสดาคานาคาได้ครับลุงจบนะครับตรงนี้ไม่ไปต่อเดี๋ยวดูแล้วมีโทรศัพท์เข้าหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะฮะโอเคเสร็จปุ๊บก็แสดงว่าเราไปขอโฟกัสนิดนึงว่ากลุ่มพุทธะเจอเนี่ยนะครับมา 2,000 กว่าร้อย 500 กว่าปีเนี่ยตามตำราว่าไว้ขอโฟกัสไปหน่อยว่าเขาพูดถึงเรื่องในเหมือนกันครับลุงนอกตัวเนี่ยมันตัวใหญ่ก็แสดงว่าเขาหาจากตัวใหญ่ไปหาเล็กเหมือนกันก็คือในตัวนอกไปหาในกลุ่มพุทธะทางฝั่งพุทธะนี้จะเข้าไปหาเล็กรู้จักเล็กจนสุดเล็กครับแล้วก็จะพูดเรื่องใหญ่ลุงอย่าเพิ่งขยายสิ คนไม่ทันเราเขาหานอกไปหาในครับเอาตรงนี้ก่อนเขาใหญ่ไปหาเล็กเหมือนกันก็เราจะเชื่อมโยงฝั่งนี้ไงครับว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ทันนะครับฝั่งวิทยาเขาจะไปไม่ทันจากนอกไปหาในก็คือใหญ่ไปหาเล็กเหมือนกันเอาล่ะตามครับเชิญต่อครับจากเล็กไปหาเล็กอะไรของลุงครับเชิญครับทีนี้ฝั่งพุทธะกันแล้วกันนะครับจากใหญ่ก็คือตัวเราบริเวณเทิมครับหนักเท่ากี่กิโลก็ตามใจครับก็ไปหาในสิ่งที่มันเล็กเล็กๆสิ่งนั้นคืออะไรคือร่างกายเรามันใหญ่เนาะครับแต่ความคิดมันก็ระดับกลางแล้วกันครับแต่จิตมันก็ระดับเล็กทีเนี้ยถ้าไปสุดเล็กก็คือจิตต้องบริสุทธิ์ถึงจะไปถึงสิ่งที่มันเป็นความว่าง emptiness แล้วเวลาต้องเป็นศูนย์พวกนี้นะครับแล้วก็จะไปเจอค่าคงที่จะไปเจอพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยตัวของคนๆนั้นเองที่ไปถึงตรงนั้นได้จริงนะส่วนทางด้านฝั่งวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จากใหญ่ไปหาเล็กเหมือนกันจากใหญ่คือสสารแล้วมา
ตีทำลายไปก็เล็กให้ไปขนาดเป็นโมเลกุลครับเป็นอะตอมเป็นอนุภาคที่ว่าเนี่ยลุงอย่ายาวนะฮะพอเป็นอนุภาคปุ๊บมันก็ตีอนุภาคแตกไปทีนึงมันก็กลายเป็นสิ่งอื่นไปมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนไปตีอิเล็กตรอนแตกอีกมันก็ไปเจอ เรียกว่าควาร์กเจอตีโปรตอนแตกก็เรียกว่าควาร์กเบกอนนะฮะเบกอนนะครับว่าที่ลุงพูดเนี่ยครับเกรงว่าเอ๊ะลุงพูดเกี่ยวกับพุทธะแต่ดันไปเอาภาษาวิทยาศาสตร์มาอธิบายนั่นก็คือว่าลุงผ่านภาษาที่ชัดที่สุดในการอธิบายณจุดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นลุงจึงพูดเรื่องอนุภาคแล้วก็พวกโมเลกุลอะไรเงี้ยครับขอต่อครับคุณลุงแล้วพอเวลาถ้ามันไม่รู้ว่าถ้ามันสุดทางด้านฝั่งพุทธะนี่เรียกว่าฝั่งธรรมชาติฝั่งกายใจถ้ามันสุดปุ๊บมันจะมารู้ทางฝั่งที่วิทยาศาสตร์ได้ค่อนข้างจะไม่ยากครับทำนองนี้เพราะว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์เขาก็อยู่ในระดับที่ความคิดนั่นเองครับระดับความคิดคือใจครับคิดก็มาทำทดลองเนี่ยก็แค่ใจครับแต่กายใจจิตมันได้ระดับจิตมันไปไกลกว่าคือวิทยาขอโทษครับลุงขอโทษวัดวิทยาเนี่ยเขาได้ระดับใจดีนี้เวลาเขาชี้วัดเนี่ยเขาวัดที่อุปกรณ์ใช่ซึ่งมันเป็นนอกตัวของนอกตัวแทนถึงนอกตัวใช่ครับแทนที่เขาจะค้นหาได้เนี่ยอย่าลืมว่าเขาต้องอ้างทั้งอ้างเขาเรียกอะไรนะมันเขาอ้างถึงแต่พอสรุปมันไปอ้างอิงอยากรู้แต่เวลาตอบด้านไปให้นอกตัวตอบทีนี้เสร็จปุ๊บ ก็ต้องบอกว่าพอลุงซัดภาษาฟิสิกส์ไปอ่ะผมก็ต้องย้อนกลับมาหากลุ่มพุทธะว่าถ้าถามว่าภาษากลุ่มของพุทธะเนี่ยครับอย่าลืมนะครับว่าผู้คุณผู้ฟังที่เคารพรักครับผมภาษาพุทธะเนี่ยเป็นภาษาสากลภาษาจักรวาลครับภาษาของศาสนศาสตร์เป็นภาษาของกลุ่มสาธุเพราะว่าตัวของพุทธะเนี่ยครับก่อนหน้านั้นไม่มีทฤษฎีไม่มีตำราไม่มีครูบาอาจารย์มีเขาเล่าว่าไม่มีอะไรเลยแต่ในส่วนของประเพณีศาสนศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิธีการเป็นกระบวนการในการเข้าไปสู่สิ่งที่พุทธะว่าหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็แล้วแต่กลุ่มศาสนศาสตร์ว่าจะไปอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะเข้าร่องพุทธะเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วร่องรอยของพุทธะในการเข้าไปถึงจุดที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเข้าได้3โลก4องค์3แนวตั้งในแนวราบนะครับซึ่งจะอ้างถึงอ้างอิงก็คงจะต้องไปตามศาสดาที่4โนศาสดาคนที่3ในพัทธลักษณ์อะไรก็ว่าไปเพราะว่าเข้าร่องแตกต่างกันเสร็จปุ๊บทีนี้พอเรามาพูดถึงนิวติโน่นะฮะโอ้เดี๋ยวก่อนขอภาษาจากรูปไปเป็นนามหน่อยครับรับภาษาของพุทธะครับคุณลุงจะอธิบายว่าไงรูปไปเป็นนามจากรูปเป็นนามครับคือมันมีภาษาพ่วงเอาไว้จากพระไตรปิฎกกันแล้วกันนะ84,000พระธรรมขันธ์นั้นย่อแล้วเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาแยกเหลือ2ก็คือรูปกับนามเนี่ยตัวที่มันแยกเนี่ยมันแยกยังไงอ่ะไม่เหมือนวิทยาศาสตร์เอาค้อนมาตีเอาไปทำลายอะตอมให้มันแตกก็คือแยกอย่างเงี้ยแต่ทางพุทธศาสตร์เนี่ยมันแยกได้ไงมันแยกโดยอะไรโดยปัญญาอย่างงี้ดีกว่าคือมันจะรู้มีคำตอบสุดท้ายได้โดยปัญญาที่บอกว่าศีลสมาธิภาวนาปัญญาไอ้ปัญญาตรงนี้ปัญญาที่มันมาปรากฏอยู่ตรงไหนอย่างไรปัญญามันจะมาปรากฏอยู่ในตาเราเนี่ยครับเราเห็นได้ในตาเราทั้งหมดที่พูดเนี่ยครับนะปัญญาอ๋อปัญญาก็คือความสว่างแสงสว่างนั่นเองไม่มีแสงสว่างใดเท่าปัญญาอีกแล้วครับแล้วก็คุณลุงมักจะพูดอยู่เสมอว่ามันปูอยู่บนพรมของฟิลลิ่งลุงฟิลลิ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวไวเบรชั่นปุ๊บอ๋อเป็นตัวไอ้ตัวฟิลลิ่งฟิลเลอร์เนี่ยครับครับตัวเราเมื่อเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะเกิดฟิลลิ่งตัวเราก็เป็นเครื่องมือวัดก็กลายเป็นฟิลเลอร์ไปในทีเลยฮะตรงนี้นะถามตอบใครทำใครได้ใช่ถามเองตอบเองได้นะถามเองตอบเองได้ขอเบรกนิดนึงลุงครับณจุดนี้นะฮะที่ลุงพูดถึงอยู่เนี่ยเป็นจุดที่กำลังถามตอบครับเพราะว่าตัวฟิลลิ่งตัวนี้ฮะจะโนฟิลลิ่งอีกทีนึงก็คือถ้าพูดถึงรูปนามที่
ไม่บริสุทธิ์เราจะเรียกตรงนี้ว่าอะไรครับเพราะไม่บริสุทธิ์รูปนามเนี่ยไม่บริสุทธิ์ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าฟิลลิ่งถ้าบอกว่าฟิลลิ่งเนี่ยครับเนี่ยกลุ่มฟิลลิ่งตรงนี้ตัวของแอนิเมชันในจอเนี่ยก็จะอย่างหนึ่งด้วยลุงใช่ที่เห็นนี่คนละเรื่องนี่แหละไอแอนิเมชันในจอเนี่ยนะครับมันไม่ได้นับว่าไหนใหญ่เล็กครับลุงแต่มันนับว่ามันจะมีมากสุดจนไปหาไม่มีที่สุดใช่ต่อครับลุงขอบคุณครับนั่นน่ะถูกต้องตามันก็จะเห็นจนกระทั่งสุดการเห็นเลยการเห็นเนี่ยไอ้พวกยังเห็นนู่นนั่นเดี๋ยวก็แพ้ยังวนอยู่นะฮะเห็นเทพเห็นพรหมเห็นเทวดาเห็นอะไรสารพัดเห็นนะยังวนอยู่ในพูดว่าไงในวัฏฏะอยู่ก็แล้วกันนะถ้าเลยการเห็นก็แปลว่าออกนอกวัฏฏะไปแล้วนะหรือภาษาก็รู้คำว่าโลกุตระไปแล้วเข้าสู่พระธรรมไปแล้วเข้าสู่ความว่างไปแล้วไปสู่ไม่มีอะไรแล้วอย่างนั้นมันจะไปได้ด้วยจิตตรงที่พอเวลาเข้าไปสู่ด้วยจิตนะถามว่าอะไรเป็นตัวคอนเฟิร์มก็คือฟิลเลอร์คือร่างกายเราได้เป็นตัวคอนเฟิร์มไปเลยคอนเฟิร์มในเรื่องของอะไรรู้สึกกับไร้ความรู้สึกใช่ไหมนะคล้ายๆเวลาเดินทางไปมันรู้สึกคือสติเห็นในตาก็คือสติใช่ไหมรู้สึกตัวเบาเหน็บชาเนี้ยหรือเจ็บนู่นนี่นั่นนี่คือว่ารู้สึกคือสติทีนี้พอมันเลยนะเลยรูปเลยอัตตาตัวนั้นมันจะไร้สติคือขาดสติจะหายไปแวบหนึ่งนะตรงนี้ฮะที่สำคัญเพราะร่างกายเป็นตัวยืนยันชัดเจนที่สุดนะในการที่ปฏิบัติการพวกนี้โดยเอาตัวเราเนี่ยเป็นแล็บก็ว่าได้นะครับเป็นแล็บเป็นตัวปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการอยู่ที่เดียวกันเลยเรื่องนี้ไม่ต้องใช้ตำรับตำราเล่มไหนไม่ต้องใช้สูตรสมการใดๆประมาณนั้นครับไม่ต้องมาใช้ทฤษฎีใดๆมันคละกันไปในรูปแบบที่มันกลมกลืนกันมากครับเพราะที่สุดแล้วนะฮะไอ้เจ้าธรรมชาติกับพระธรรมนะพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติมันจะเห็นพระธรรมตัวเราคือธรรมชาติก็สุดตัวเราก็จะไปเจอพระธรรมพระธรรมที่ว่าถ้าเป็นถ้าสัญลักษณ์ผ่านตาคือความใสนะสันเลยความสว่างจะเป็นความใสคือพระธรรมคือความใสแต่ถ้าหากว่าเอาบอดี้เข้ามาเป็นตัววัดก็คือไร้ความรู้สึกนั่นเองมันจะเข้าไปรูปแบบพวกนี้ถ้าพูดถึงจุดนี้ครับประกอบคู่กันนะครับคุณผู้ฟังให้ทันนะครับเพราะว่าคุณลุงพูดถึงที่ผมแบ่งเซกชันไว้ให้คือผมแบ่งความเป็นพุทธศาสตร์กับศาสนศาสตร์ให้รู้ไว้ก่อนแต่ภาษาลุงเนี่ยครับกลุ่มพุทธศาสตร์นะครับจะฟังง่ายถ้าเอาศาสนศาสตร์มาจับเนี่ยต้องอ้างถึงภาษาเขาที่เป็นกลุ่มสาธุนะครับคุณลุงในขณะเดียวกันเวลาชี้วัดของวิทยาเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์ภายนอกแต่ตัวพุทธศาสตร์เนี่ยเขาใช้อุปกรณ์ที่เป็นภายในถ้าจะมีอุปกรณ์เสร็จปุ๊บพอเป็นศาสนศาสตร์มันจึงมาเป็นกายใจจิตทีนี้พอมาถึงกายใจจิตของศาสนศาสตร์เนี่ยครับถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าพระธรรมและหรือพุทธะเนี่ยค้นพบพระธรรมนะครับที่ซ่อนอยู่ในตัวเองโอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นภาษาลุงบอก Pianogy เนี่ยลุงพูดว่าแพลตฟอร์มของมันเนี่ยมันอยู่บนเดิมทีเดียวมันไม่บริสุทธิ์ก็คือมันมีฟิลลิ่งอยู่ใช่ถ้ามันบริสุทธิ์มันจะ no feeling ลุงโอเคนะฮะรวมไปถึงดิสเพลย์โชว์ในจอเนี่ยครับเรดาร์เหมือนเรือดำน้ำอ่ะมันจะมีมากมายเลยตอนที่ไม่บริสุทธิ์เยอะโอ้โหพาให้เกิดสภาวะบานเบอร์เลยใช่ใช่แต่พอมันอะไรนะ the end of life the end of life หรือ enlightenment ที่พุทธเจ้าพูดถึงลุงภาษาลุงด้วยอะไร the end of life โอเคนั่นแหละครับเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่มีอะไรเลยใช่ไอตัวไม่มีอะไรเลยนี่แหละลุงนี่แหละเราจะแมทหรือเมิร์ดกับวิทยาละที่เขาเรียกว่านิวตริโนโฟนอนโฟตอนที่ว่าเนี่ยโอเคเราไปดูกันครับนะฮะไปตามต่อนะครับอย่าเพิ่งทำความเข้าใจนะครับงับอากาศอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องเข้าใจมันครับที่พูดเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับความเข้าใจไม่เอาเลยนะฮะไม่ต้องใช้ครับถ้าจะทำให้งับอากาศไปเลยครับหยุดหายใจแล้วก็รอหยุดรอทนดื้อคลายครับแค่นี้ครับเดี๋ยวมันจะไปของมันเองครับเพราะว่าสิ่งที่ลุงอ๋อพีโนยี่พูดนะครับไม่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเอาล่ะเรามาดูว่าเมื่อเรารู้เขาแล้วว่าวิทยาเขาหา G ทุกทิศทุกทางนะครับภาษา A B C E ตรงนี้วิทยาเขาต้องไปตกลงร่วมกันก่อนลุงว่าเขาจะเรียกมันว่าอะไรเพราะว่ายิ่งเขาหาไปแล้วคนละคนกัน
ขาก็ยิ่งสร้างภาษาไปเรื่อยก็มีจุดจบมันจะเป็นอินฟินิตี้เอาใช่ความจริงที่ก็หากันอยู่มีอยู่4ทางก็บอกว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถรวมแรงทั้ง4ได้นิวเคลียร์อย่างเข้มอย่างเงี้ยครับนิวเคลียร์อย่างอ่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไฟฟ้าครับแล้วก็แรงโน้มถ่วงเนี่ยถ้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะฮะจึงจะรู้กับสิ่งที่ลุงหอกพูดพลังงานบริสุทธิ์ได้แต่ให้รวมยังไงก็ยังไม่ได้เวลาไม่ได้เลยนะครับถ้าได้ก็ยังไฟฟ้าก็มาพูดแค่เรื่องของไฟฟ้ากระแสเท่านั้นเองแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสแต่สำหรับลุงมันพูดเรื่องของแม่เหล็กโลกไฟฟ้าสถิตใช่ไหมมันคนละแนวเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะมาเข้าใจด้วยตัวของเขาเองเนี่ยแทบจะหาไม่เจอเลยเพราะฝั่งเรามันจะรู้และเข้าใจในตัวของตัวเราเองเพราะว่าตัวเราเองเข้ามาเป็นตัวอธิบายสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยแหละครับแต่เอาภาษาเขาเข้ามาเป็นตัวฐานรองรับเพราะมันวิทยาศาสตร์เนาะครับก็อยู่แค่นั้นวิทยาศาสตร์ก็ยังไปต่อไม่จบวิทยาศาสตร์จะไม่จบมันหาจุดจบไม่ได้ก็เป็นว่าเราต้องให้บอกงี้ว่าใช้ภาษาคุณนั่นแหละใช้ภาษาวิทยาในการอธิบายให้คนส่วนกลางที่จะทำความเข้าใจได้โดยง่ายเพราะว่านักวิทยาเขาก็มีอะไรอ่ะมีธรรมชาติหรือมีหน้าที่มีความถนัดเฉพาะตัวแต่นี่มีภาษาลุงหอกกิ๊กก้องเนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านคุยให้ชาวบ้านฟังก็มีความหลากหลายทางด้านภาษาเอาล่ะเราจะมาดูรังของไอ้ตัว G กันว่าดูซิว่าความเข้าใจของผมเนี่ยที่จะมาถามถึงการเข้าถึงของคุณลุงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นอย่างที่ผมว่าไหมก็คือไอ้ตัวของไอ้นิวตริโนเนี่ยนะครับก็คือค่าของความเป็นตัวของมันเองเนี่ยถ้าถามว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าแทบจะไม่มีมวลไฟฟ้าจับไม่ได้ผมบอกว่าตัวที่มันเป็นปกติของธรรมชาติที่มันทำงานอยู่แล้วเนี่ยครับมันก็เป็นของมันมันก็เป็นอยู่คือของมันอยู่แล้วนั่นแหละตรงจุดนี้เรียกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครับได้ไหมฮะถ้ายังพูดเป็นภาษาอยู่นะครับก็ใช่ฮะเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเลยคือแน่นอนเราต้องใช้ภาษาเพราะโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันวาร์ปได้ครับเมื่อมันวาร์ปได้ถามว่าผมบอกว่าไอ้ค่าของความไม่บริสุทธิ์ตรงนี้ถ้าไม่ใช่ภาษามันก็คุยกันไม่ได้อะลุงใช่ใช่ยอมรับยอมจริงเลยนะยอมจริงไปต่อผมบอกว่าตอนที่เห็นวาร์ปครับคือความเข้มข้นสุดท้ายของ49 51ครับลุงเพราะว่าโดยกฎเกณฑ์เนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยครับผมมาเข้าใจว่าโดยความเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะไม่มีคำว่าแรงพลังงานและก็แรงกำลังผมบอกว่ามันมีแต่กฎครับผมต้องเอากฎมาใช้ควบรวมตรงนี้หาไม่มีนะครับจบแล้วครับไม่รู้แหละที่วิทยาเขาว่าไว้ผมบอกเป็นกฎของ LME law ครับลุงเดี๋ยวดูนะมีเผื่อมีแขกเชิญครับเชิญเลยฮะเชิญนายแสนเข้ามานี่นี่นี่นั่งนี่เลยครับรู้จ้าจัดไปแล้วพี่เอาไปหน่อยเอามานั่งให้หน่อยเอลมี่รอนะครับพอเอลมี่รอเสร็จพวกว่ากฎของมันเลยนะครับกฎของเอลมี่รอเลยว่าเกิดแล้วก็ต้องดับเกิดแล้วก็ต้องดับนี่พูดท่ามกลางนะครับดับเกิดดับเกิดดับจากมวลมากมวลมากมวลมากไปหามวลน้อยถ้าขึ้นชื่อว่ามีวัตถุทรงกลมเลยเชิญเข้ามานั่งได้นะพี่จะได้เขารู้เพราะว่าเขามางานนี้แหละมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับนะครับเมื่อมีเกิดมีดับไอตัวเกิดดับเนี่ยครับถามว่าความว่าหวามเขาบอกว่าเขาหาเนี่ยอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาจะนั่งเลยครับจะนั่งนุ่นโซฟาด้วยนะฮะไม่เป็นไรโอเคสวัสดีครับจะนั่งเลยครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับเมื่อมีเกิดมีดับตัวเกิดเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ๆนั่งเลยฮะนั่งโซฟาครับเมื่อเกิดมามันจะต้องดับไปตัวที่เขาเห็นเนี่ยครับคือเขาเห็นตัวที่มันความเข้มข้นตัวสุดท้ายครับลุงที่ในระดับของ49ขนาดว่าเข้มข้นตัวสุดท้ายนั่นแหละว่านิวตริโน่นะครับคิดดูว่านี่ NC อย่างเข้มครับนี่ NC อย่างอ่อนครับแต่ NC เดี๋ยวนะฮะ NC อย่างเข้ม NC อย่างอ่อนเข้มมาก
ข้มมากพออ่อนเสร็จปุ๊บมันจะต้องหลุดออกไปตัวนึงอะลุงไม่รู้อธิบายยังไงมันต้องหมดไปอะมันจะต้องเล็กลงไปเรื่อยอะต้องอธิบายผ่านก็ว่าฟิวชั่นทั้งนั้นนิวเคลียสอย่างเข้มคือฟิวชั่นนั่นเองครับครับหรือแวคคิวมนั่นเองครับแต่พอเวลาเป็นนิวเคลียสอย่างก่อนปุ๊บมันก็เป็นเพรสเชอร์ครับพอเวลาข้อแตกต่างนะฮะว่าถ้าเป็นฟิวชั่นปุ๊บมันมีขอบเขตจำกัดอยู่ตรงนี้เองแต่เวลามันเป็นเพรสเชอร์ปุ๊บหรือว่าเป็นนิวเคลียสอย่างก่อนปุ๊บมันหาขอบเขตไม่ได้อินฟินิตี้ไปหมดเลยโอ้แต่มันเจอแต่มันเจอ PE นะลุงทำไมใช่ใช่มันแน่นอน PE มันเป็นพื้นฐานรองรับอยู่แล้วตรงที่ว่านี่ครับใช่ไหมครับ PE มันเป็นฐานรองรับไปแล้วมันเป็นพื้นครับปูพื้นให้อยู่แล้วตรงนี้ครับก็แสดงว่าตัวมันเองอ่ะหูพูดไม่ได้ผมพูดไม่ได้ไม่มีภาษาไม่ใช่เพราะว่าพอถามไปไม่ใช่ไม่เข้าแล้วเอาล่ะพอถามไปไม่เข้านะครับทำไมถึงไม่เข้าเพราะมันสุดภาษาครับมันเป็นความลึกซึ้งของความเข้าใจแล้วนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ผมตันนะครับผมรู้อยู่นะครับผมพยายามใช้ภาษาแทนค่าสิ่งที่มันเข้าใจไม่ได้อยู่นะครับผมกำลังจะบอกว่าที่เขาเจอเนี่ยครับเขาเจอความเข้มข้นตัวสุดท้ายครับใช่มันก็เลยวาร์ปแล้วก็หายเลยครับใช่นี่คือนิวติโน่นะครับเสร็จปุ๊บณวันนี้รัสเซียเขาไปหาไอตัวนี้แหละครับนะครับเขาไปหาตัวนี้โดยเขาใช้อุปกรณ์ในการชี้วัดไอ้อุปกรณ์เนี่ยครับก็คือค่าทางไฟฟ้าของไฟฟ้าวิทยาศาสตร์ก็คือค่าไฟฟ้าประดิษฐ์ไปตรวจวัดถ้าพูดถึงนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะครับกับไม่บริสุทธิ์ PE เนี่ยผมถามลุงว่าในดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีไฟฟ้าสถิตไหมครับใช่เลยใช่คือเป็นแม่เหล็กใหญ่ของจักรวาลในดวงอาทิตย์นี่แหละคือแกนไฟฟ้าสถิตรวมกันอย่างไรใช่ใช่โอเคครับโอเคครับเมื่อมันเป็นแกนไฟฟ้าสถิตเนี่ยพยายามจะลำเลียงให้นะครับไม่ได้ตันนะครับเมื่อเขาหาแล้วมันวาร์ปเราไปดูอะไรร่องรอยของนิทานนะครับก็คือเราจะดูเขาว่าดูเขานะฮะความพยายามที่จะจับนิวตริโนให้ได้ศึกษาถึงคุณสมบัติของมันจะช่วยไขปริศนาต่างๆเกี่ยวกับจำลองพื้นฐานทางฟิสิกส์อนุภาคสสารมืดและแรงชนิดต่างๆในกระพบที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงก็คือที่ลุงบอกว่า4แรงนี่นะครับโอเคไปต่อเขาบอกว่าเหตุที่ทะเลสาบไบคาวเนี่ยนะครับมีความเหมาะสมในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ตรวจจับนิวตริโนนั้นเนื่องจากการเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ใสสะอาดและมีพื้นน้ำแข็งปกคลุมในฤดูหนาวถึงกว่า2เดือนในแต่ละปีซึ่งการอยู่ใต้ทะเลสาบที่มีลักษณะเช่นนี้จะช่วยป้องกันเซ็นเซอร์ไม่ให้ถูกรบกวนเนี่ยเซ็นเซอร์เมื่อกี้ที่บอกว่าอุปกรณ์คือตรงนี้ครับก็คือไฟฟ้าประดิษฐ์ถามว่าเขาบอกว่าเขาป้องกันจากอะไรคุณลุงเขาป้องกันจากรังสีคอสมิกครับและตัวแปรอื่นๆที่จะเป็นสัญญาณก่อกวนที่นอกเหนือไปจากการปรากฏตัวขึ้นของนิวตริโนก็คือเขาต้องการแต่นิวตริโนโอเคนะครับสำหรับการทำงานของกล้องโทรทัศน์ไบคาร์นะครับภายในตัวเซ็นเซอร์จะมีท่อซึ่งเปลี่ยนอนุภาคแสงหรือโฟตอนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยเอาเบิร์ตตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับพอเมื่อกี้ผมถามว่าลุงนิวตริโนเนี่ยมันอยู่ในฝั่งไหนของฟิสิกส์เวลามันจำแนกก็สุดท้ายไม่พ้นอนุภาคของแสงก็คือโฟตอนอีกแล้วใช่เดี๋ยวพอพูดถึงโฟตอนคุณต้องพูดถึงโฟนอนอีกด้วยเพราะฉะนั้นต้องจับคนพวกนี้มานั่งรวมกันทีเดียวลุงอย่าพูดหลายครั้งต้องมานั่งรวมกันแล้วก็สรุปร่วมกันไปหรือว่าต้องพูดควบกันคือโฟตอนโฟนอนครับลุงไม่งั้นไม่จบลุงพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีมาใหม่เมื่ออุปกรณ์เขาสามารถเล็กลงได้อีกโดยเมื่อนิวตริโนเคลื่อนผ่านตัวกลางโปร่งใสเช่นทะเลสาบนะครับในน้ำในทะเลสาบด้วยความเร็วที่สูงกว่าแสงขณะเคลื่อนตัวผ่านขอโทษฮะด้วยความเร็วที่สูงกว่าแสงแสดงว่ามีสิ่งที่เหนือแสงนะครับลุงใช่ขณะเคลื่อนผ่านตัวกลางเดียวกันก็คือตัวชี้วัดนั่นเองโอเคจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการแผ่รังสีเชเรนคอฟโดยมีแสงสีฟ้าเปล่งออกมาเป็นสัญญาณว่าได้พบอนุภาคนิวตริโนนั่นเองเอาล่ะถามว่านะฮะคำว่าวาร์ปตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันคือการวาร์ปครั้งสุดท้ายตัวนี้ฮะ
คือการวาร์ปในรูปแบบถ้าพูดฝั่งของขาพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องบอกว่าคายพลังงานได้ไหมฮะคายพลังงานเขาพูดฝั่งขาคายเดี๋ยวครับคายพลังงานไปได้คายพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปถูกต้องครับลุง ไม่ใช่ถูกหรอกใช่เลยแหละ เสร็จปุ๊บถามว่าจริงๆแล้วพอคายเนี่ยมันคืออะไรดีอ่ะมันคือกฎครับคุณลุงผมถึงบอกว่ากฎตัวนี้ต้องจำให้ได้เลยนะครับว่าไม่ได้บังคับจำนะฮะแต่ว่าอาสาให้เข้าใจนะครับว่ากฎของเอลมี่ลอเนี่ยนะครับจะอธิบายจำกฎตัวนี้นะครับกฎเอลมี่ลอคือลุงจะนิยามเป็นภาษาสักหน่อยไหมมีประโยชน์หรือมีนิยามวาทกรรมนิดหน่อยสำหรับกฎของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับเป็นกฎนะก็ต้องบอกว่าได้ถ้ากฎต้องบอกว่ากฎค่าคงที่ครับใช่ครับลุงกฎค่าคงที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับใช่ครับแล้วก็มาเป็นแน่นอนคำว่าค่าคงที่นี่มันต้องประกอบไปด้วยเซตซีโร่เวลาต้องเป็นศูนย์อย่างเงี้ยชาร์จก่อนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังฟังให้ดีนะครับพอไปบอกว่าเป็นกฎค่าคงที่นี่คือกฎเกณฑ์ตามนัยยะของธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ก่อนเกิดสรรพสิ่งครับได้นี่ต้องใช้ครับประโยคว่าธรรมชาติโดยสุดต้องมีตัวนามสกุลว่าก่อนเกิดสรรพสิ่งนะครับเอาล่ะลุงหมอกได้มาพูดอีกว่าผ่านภายใต้เงื่อนไขของความรู้สึกใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ใช่ก็คือประโยคที่สองที่ลุงว่าใช่นั่นหมายความว่าลุงกำลังจะบอกว่าตัวของเป็นฟอร์มของมันตามกฎเกณฑ์ของการเกิด before big bangแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์มาพูดถึง before big bang ครับลุงเท่านั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้นี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของไร้ความรู้สึกกับdisplay show no impel ครับในตาไม่มีอะไรในตาคือใสนั่นเองครับใช่สำหรับคนที่ได้คนที่มีนะถูกต้องคนที่เป็นถูกต้องได้มีแล้วก็เป็นใช่ฮะลุงไล่ไปก่อนนะครับได้มีแล้วก็เป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่กำลังพูดถึงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนิวตริโน่ที่เขาหาอยู่เนี่ยครับก็คือภาษาของคำว่าค่าคงที่ที่ลุงหมอกว่านี่เองแล้วพ อเขาหาอยู่เนี่ยเมื่อคืนที่มีคนมาถามเนี่ยผมก็เลยนำมาให้เกิดการขยายความร่วมกันเกิดขึ้นณวันนี้นะครับซึ่งเขาหาแต่ว่าลุงหอกพีเอเนจีเนี่ยใช้อยู่ครับคำว่าใช้อยู่เดี๋ยวเราจะไปตามเอพิโซดที่2ว่าใช้อยู่เนี่ยถามว่าทำอะไรตอนนี้ถ้าตามเราได้ตามข่าวกระดานข่าวโลกกระดานข่าวหมูหมากาไก่ในขณะที่ลุงแจ้งกับเพื่อนสมาชิกทั่วๆไปที่เป็นปุถุชนธรรมดาคือเรื่องของการทำฝนนะครับก็ตั้งข้อสังเกตร่วมกันซะมากกว่าเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมหาชนในการที่จะรับรู้รับทราบนะครับถึงขนาดว่าถ้ารับรองตามหนึ่งเดียวหรือประเจกไม่ได้ลุงไม่ได้ไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับรับรองสิ่งที่ขออนุญาตที่ลุงออกรู้เห็นแล้วก็เป็นสิ่งนั้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องมีแต่มหาชนจะรับรู้รับทราบและถ้าเป็นไปได้อนาคตก็น่าจะเป็นคำว่ารับรองผลของการกระทำสิ่งนู่นนี่นั่นออกมาเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ประมาณนั้นครับประจักษ์นี้แล้วเป็นความต้องการของผู้ชนด้วย เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติใช่นะครับไม่ได้ว่าเอาไปทำและเพื่อประโยชน์ตนเลยนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของนาวันนั้นข้างหน้าค่อยว่ากันแต่ตรงนี้เราจะมาสรุปตรงที่ว่าเมื่อผมจะกระจกนี้เขาหากันคนละมุมเขาก็พูดหลายภาษาเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังโดยรวมมือที่3เนี่ย3 4 5 7 9 10เนี่ยครับถ้าสามารถฟังภาษาลุงออกนะครับ Pionergy ได้หรือภาษาลุงออกกิ๊กก๊อกเนี่ยครับสามารถติดตามได้ทางช่องทางในรูปแบบต่างๆที่สามารถกดเข้าไปใน Google ดิก็จะเจอเองเช่นเดียวกันถามว่าเวลาเอามาใช้เนี่ยก็ถอยหลังความนึกความคิดมาใช้แล้วก็สอดรับประสานกับความต้องการของความเป็นมนุษย์โลกที่ต้องการกันในลุงใช่ที่พูดกันอยู่ถึงตอนนี้อยู่2สาขาก็คือเรื่องของสุขภาพมนุษย์คือการรักษาตนเองได้ว่าเรื่องของไวรัสโคโรนาอีกอันนึงก็คือการอยู่ไม่ได้ในธรรมชาติลุงอีกฝั่งนึงร้อนอีกฝั่งนึงพายุอีกฝั่งนึงลมเนี่ยครับ
ตรงนี้ครับคือทั้งตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อมครับลุงใช่คือธรรมชาตินั่นเองเอามาใช้สองสิ่งนี้ใช่ครับผมและหมายความว่าอะไรและยังมีอื่นๆอีกลุงที่ยังไม่ได้พูดถึงครับเพราะฉะนั้นถ้าพอที่จะไปด้วยกันได้คือตั้งข้อสังเกตกับเราเคยเห็นความสามารถหรือศักยภาพของมนุษย์ที่ของเขากลุ่มวิทยาไปดาวอังคารได้นะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะมาจัดการเรื่องโคโรนาได้กับความร้อนของโลกได้นะครับแต่ถ้าเป็นปุถุชนเราเห็นเล่นเจ็ตสกีสเก็ตบอร์ดย่อตัวขยายตัวโอ้โหความสามารถเฉพาะมนุษย์นะลุงยูนิตนะฮะเยอะมากครับในตลาดสดตลาดแห้งนะเพียบเลยครับฉะนั้นก็ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะก็หนึ่งในความสามารถตรงนี้ถ้าหากจะบอกว่าโอเคอธิบายนิวติโนในภาษาลุงหมอกิ๊กก็ให้พอจะเข้าใจได้หรือไม่ตรงนั้นท่านเป็นคำตอบคุณผู้ฟังเป็นคำตอบสองคือความสามารถที่นำเสนออยู่อย่างนิดหน่อยคือคงไม่ได้ไปประกาศหรือว่าไม่ได้ไปบอกใครจริงนะก็ไม่บอกหรอกแต่บอกแล้วก็คือเกินกว่าที่จะอย่างที่บอกฮะสถาบันใดๆองค์กรใดๆไม่สามารถจะมารองรับสิ่งที่คุณลุงกำลังว่าถึงนี้ได้ตรงนี้ก็คือผมนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับนิวติโนครับคุณลุงขอบคุณครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจผ่านภาษาแล้วกับกิริยาบ้างนะแต่การเห็นเนี่ยในนี้มันคิดต่อไปว่าถึงเขาจะรู้จักคำว่านิวติโนซึ่งแปลว่าหายตัวเมื่อมันหายไปแล้วจะจับเอามาใช้ได้ไงทีนี้เห็นไหมก็เชื่อว่าเอามาใช้ไม่ได้อีกอ่ะถ้าเขาบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วเอามาใช้เป็นกล่องแล้วเป็นแพ็กเกจแล้วเชื่อว่าจับไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะซึมซับไปกับทุกสิ่งมันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันนะมันจะจับตรงไหนก็ต้องบอกไปเลยถ้าลุงพูดอย่างนี้ผมก็ต้องตอบประเด็นก็คือว่ามันจับไม่ได้ลุงเพราะว่าสิ่งที่เจอมันไม่มีอะไรแต่มันคืออะไรทั้งหมดเห็นไหมครับแล้วมันไม่ได้สามารถใช้อุปกรณ์จับได้มันใช้โดยความนึกคิดครับลุงที่อยู่บนแพลตฟอร์มของจิตบริสุทธิ์ครับนี่มันจะมาลงเรื่องมนุษย์แล้วตรงนี้มีแต่มนุษย์จะใช้ได้ไม่ใช่อุปกรณ์ใช้ได้ลุงใช่ต่อมนุษย์ต้นทางปลายทางนี่จะใช้ได้ครับต้องขอมาแจ้งมาบอกมาก็เอาไปประมาณนี้ครับลุงครับผมขอบคุณครับลุงโอเค thank you really bigไมโครโฟนครับ